ในคลิปนี้จะพูดถึงการเขียน Java Code นะครับที่ใช้ Combo Box หรือว่าบางคนก็เรียกว่าเป็น Drop Down List นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับก็มีรายการให้เลือกนะครับก็สิ่งที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน Combo Box ตัวนี้นะครับก็คือเราจะนำไอเทมเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในรายการนี้ได้อย่างไรนะครับอันแรกนะครับข้อ2ก็คือถ้าต้องการจะทราบว่าผู้ใช้เนี่ยเลือกไอเทมอะไรนะครับจะเขียนโค้ดยังไงนะครับก็มี2ประเด็นนะประเด็นแรกคือนำข้อมูลใส่ในรายการตรงนี้นะครับประเด็นที่2ก็คือการตรวจสอบว่าผู้ใช้เนี่ยเลือกรายการอะไรนะครับโอเคนะครับก็เริ่มเลยนะครับสร้าง JFrame ขึ้นมาใหม่จากนั้นก็ลากวางนะครับไปที่ Swing Control นะครับแล้วก็เลือกอันนี้มาครับ Combo Box มาวางนะครับก็เริ่มต้นแล้วนะครับต้องการเปลี่ยนไอเทมที่อยู่ข้างในเมื่อกี้นะครับที่เป็นไอเทม1ถึง4เมื่อกี้นะครับให้เป็นคำนำหน้าแล้วกันนะครับเป็นนายนางนางสาวนะครับวิธีการก็ไปที่ Property ครับแล้วก็ไปที่ตรง Model นะครับแล้วก็กดตรง ellipsis ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยครับนายนางนางสาวนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับจากนั้นก็สั่งรันนะครับครับอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นนายนางนางสาวแล้วนะครับโอเคนะครับก็สามารถที่จะนำรายการเนี่ยนะครับใส่เข้าไปใน Combo Box ได้นะครับต่อไปก็เขียนโค้ดตรวจสอบนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ user เลือกช้อยไหนอยู่นะครับนายนางหรือนางสาวนะครับก็เอาปุ่มมาวางนะครับแล้วก็เขียนโค้ดเข้าไปเมธอดที่ใช้นะครับคือนี่ครับ j combo box 1. get selected item นะครับถ้าต้องการรู้ว่าผู้ใช้เนี่ยเลือกไอเทมที่ index เบอร์อะไรก็เรียกเมธอดนี้ get selected index นะครับแต่ถ้าก็ต้องการรู้ว่าผู้ใช้เนี่ยเลือกข้อความอะไรนะครับก็ให้เลือกเมธอดนี้ get selected item นะครับโอเคนะ get มาแล้วก็เอาไปแสดงผลนะครับอาจจะเก็บไว้ใน string ก่อนได้นะครับ string s เท่ากับตรงนี้นะครับ dot to string นั่นนะครับจากนั้นก็เอาไปแสดงผลนะครับที่ message dialog นะครับแล้วก็นำค่าที่รับเข้ามานะครับไปแสดงผลที่ message dialog นะครับโค้ดก็ประมาณนี้นะนะครับเรียกเมธอดนี้ขึ้นมานะครับ get selected item นะครับดึงข้อมูลมาว่า user เลือกอะไรลองสั่งรันนะครับเลือกคำว่านายนะครับก็ขึ้นว่านายเลือกคำว่านางนะครับก็ขึ้นว่านางแล้วก็เลือกนางสาวนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดลองอีกตัวนึงก็ได้นะครับลองอันนี้ดูนะครับเมื่อกี้เราลอง get item ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนใหม่นะเป็น j combo box 1 นะครับ dot get selected index นะครับอันนี้ก็ขึ้นค่าเป็น index นะครับ in i นะครับประมาณนี้นะครับลองรันดูนะครับคำว่านายเนี่ยเป็น index ตัวแรกนะเบอร์0นะครับกดปุ๊บขึ้นเลข0นะครับนางสาวคำว่านางนะครับเป็นถัดไปก็เป็นเบอร์1นะครับคำว่านางสาวก็เป็นเบอร์2นะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างการเรียกเมธอด2ตัวนี้นะครับ get selected item นะครับกับ get selected index